มันเป็นเรื่องราวของผมในช่วงก่อนจบม.6กำลังจะเข้ามหาลัยผมมีเพื่อนสนิทที่แอบชอบอยู่คนหนึ่งเราเป็นเพื่อนที่เหมือนมากกว่าเพื่อนแต่มันก็ได้แค่นั้นเพราะยังไงเราสองคนก็ต้องจากกันอยู่ดีแต่ความทรงจำดีๆยังอยู่กับผมตลอดไปเฮ้ยมึงเรียกกูมามีอะไรเราก็แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงอยากคุยกับเราหรออ๋อจริงๆก็อยากคุยกับแกตั้งนานแล้วล่ะการละครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจจบตรงชั่วนิรันดร์เสมอไปกาลละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้ในวันที่ฝนร่วงจากฟ้าวันที่มองหาใครก็ไม่มีวินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันครั้งละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันใกล้ใกล้ฟ้าแล้วถอนหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนส่งยิ้มมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำหากชีวิตนี้เร็วดังความฝันการละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราจะมี